ครับ ผมใช้เวลาไม่นานนะฮะประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ท่านได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วในโลกนี้นะครับในเรื่องของกัญชาของวิทยาการกัญชาเท่าไหร่แหละหลายท่านคงทราบแล้วว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอนปริญญาตรีด้านกัญชาศาสตร์นะครับนะอันนั้นเรียน4ปีนะครับสมาคมเราเนี่ยนะครับนะเราก็มองดูในเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเราจะเปิดหลักสูตรอบรมนะฮะเป็นมินิ MBA in นะฮะ Cannabis Management Cannabis Business Management คือ CBM แล้วล้อ CBD CB อะไรทั้งหลายผมก็ CBM นะครับ For Executive สำหรับผู้บริหารนะครับเรามาดูนะฮะในเรื่องของการศึกษาด้านกัญชาเขามีอะไรกันบ้างโลกนี้เขาไปไกลกันมากแล้วครับนะฮะในอเมริกานี่มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ต่างๆเยอะแยะหมดเลยนะครับอันนี้คืออ็อกซ์เตอร์ดัม University OU นะครับอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับมหาลัยเนี่ยเพิ่งตั้งแต่เป็นมหาลัยที่สอนทางด้านคานาบิสอย่างเดียวเลยนะครับไม่สอนอย่างอื่นสอนคานาบิสอย่างเดียวนะครับซึ่งเราก็ประสานกับมหาลัยนี้นะในการที่จะร่วมมือกันในด้านวิชาการนะครับในเรื่องนี้นะครับมีมากกว่า 20,000 คนแล้วที่จบจากมหาลัยนี้นะครับก็ตั้งปี50เองนะครับสอนหลักสูตรการปรุงอาหารการทำอะไรต่างๆการปลูกการวิจัยด้านสกัดได้อะไรทุกอย่างนะครับอื่นๆ TSC University นะครับนี่เป็นออนไลน์เทรนนิ่งเราก็สามารถไปลงทะเบียนที่จะเรียนได้นะครับนะมีเยอะนะครับนะ Tricom นะครับอันนี้ก็เป็นการอบรมในเรื่องของกัญชานะฮะของคานาบิสอะไรพวกนี้นะครับนะมันมีอยู่ในสไลด์อยู่แล้วในเอกสารแล้วนะฮะผมไปเร็วๆได้นะครับเกี่ยวกับวิจัยทางด้านคานาบิสนะครับมีเยอะวิจัยกัญชานะครับก็ตั้งในปี41นะครับอันนี้ก็มีข้อมูลเยอะแยะหมดเลยนะครับเพราะนั้นของเขาเนี่ยไปไกลกว่าเราหลายช่วงตัวมากๆนะครับนะการthe grow school วิธีของการปลูกการอะไรต่างๆนะครับนะสอนการปลูกกัญชาแบบอินทรีย์อย่างเงี้ยนะฮะนะที่บอกว่าฝรั่งนี่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ใช่นะครับเขามาแบบมาตรฐานแล้วก็ไปได้ไกลนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งระดับอาชีวะระดับอะไรเงี้ยวิทยาลัยอาชีพก็มีนะครับนะเป็นสถาบันอาชีพกัญชานะครับการเรียนในออนไลน์อะไรต่างๆท่านลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาลัยต่างๆที่เอามาให้เห็นบางส่วนมีทั้งในแคนาดาในอเมริกาเยอะแยะหมดนะครับมีเวิร์กช็อปมีเรื่องของการคุมคุณภาพในการผลิตนะครับนะมีการเรียนในเรื่องของ medical cannabis อะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้เรามาดูนะครับผมมานั่งเซิร์ชดูแค่ในAmazon อย่างเดียวนะครับโอ้โหไม่ไหวมีเป็นหมื่นๆเรื่องอันนี้ผมเอาให้ดูเฉยๆนะว่าหนังสือที่เขาเขียนทั้งเป็นงานวิจัยทั้งอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของกัญชาในเรื่องของคานาบิสจะเป็นกัญชาเองเฮมเอ่ยกัญชงกัญชาเงี้ยมันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของในเอกสารไม่มีเพราะว่าทำเมื่อคืนนะครับนะมีขนาดที่ว่ากัญชาสำหรับผู้หญิงอาจจะแตกต่างกับผู้ชายไหมเขาถึงเจาะลึกไปตรงนั้นนะครับประวัติศาสตร์กัญชานะครับนะฮะการวิจัยชั้นสูงนะครับนะเรื่องของการใช้ต้องพันอย่างเนี่ยนะฮะ one plant ten thousand use อะไรพวกนี้นะครับนะกฎของแคลิฟอร์เนียนะครับเอามาทำเป็นขนมของว่างก็ยังมีตำราให้เลยนะครับนะฮะมีอะไรครับเยอะมากนะครับนะเรื่องของทางด้านเภสัชนะท่านพิษวิทยาการรักษานะครับโดยใช้กัญชานะครับเรื่องของบัญชีนะครับเราต้องรู้บัญชีด้วยเรื่องของภาษีนะครับเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยเขาเก็บภาษีเยอะนะครับของเราถ้าเปิดโอเพ่นภาษีก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะครับมีกระทั่งการที่จะใช้กับสัตว์เลี้ยงกับหมานะครับของมหาลัยเกษตรก็กำลังวิจัยที่จะรักษาโรคอะไรบางอย่างในสุนัขอยู่นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ wellness นะครับเป็นค็อกเทลก็มีนะฮะอยากจะทำค็อกเทลรับประทานก็เนี่ยครับค็อกเทลม็อกเทลโทนิก
ใช้กัญชาทำนะครับกัญชากัญชงทำเป็นคุกกี้นะครับเป็นคอสเมติกตำราอย่างนี้อยู่ในอเมซอนนั่นเลยนะครับนะก็ไปไกลมากนะครับมีเอนไซโคโลพีเดียสำหรับทางด้านแคนนาบิสนะครับมีนะฮะสำหรับคู่มือสำหรับการประกอบการทางด้านแคนนาบิสนะเป็นแคนนาบิสบิสเนสนะครับก็ให้เราได้มองว่าโอ้มันไปไกลเยอะนะครับของเรานี่ยังเน้นการแพทย์ก็ถูกต้องนะครับเพราะเรามีเดือดร้อนเรื่องนี้เราก็ทำไปนะแคนนาบิสอินคอร์ปอเรชั่นแคนนาบิสอิงค์นะครับนะแคนนาบิสแอนด์เดอะอินดัสทรีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไปว่าไอ้ตัวกัญชงเนี่ยมันใช้ประโยชน์หลากหลายมากเราอย่าเราอย่าเพิ่งการแพทย์เน้นได้แต่ว่าเรามองประโยชน์ในภาพรวมด้วยนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะทำอะไรได้เยอะมากนะครับนะผมเอาปกมาให้ดูนะครับคันบิสไซคันบิสสปาแอทโฮมนะท่านจะรู้ว่ามันหลากหลายจริงๆนะครับนะเป็น CBD เฮม CBD เฮมออยล์อะไรต่างๆนะครับคันบิสที่จะต่อสู้กับมะเร็งนะครับนะอันนี้ใช้กับอัลไซเมอร์ก็มีหนังสือมาเฉพาะเลยนะว่าจะทรีตอัลไซเมอร์ยังไงนะครับเกี่ยวกับการลดความเจ็บปวดใช่ไหมครับนะฮะนี่การปลูกแล้วเป็นเรื่องของการปลูกนะครับเป็นเรื่องของการสกัดนะครับนะเป็นระบบของนะฮะ ECS นะครับ Endocannabinoid System ที่อยู่ในร่างกายว่ามันมีกลไกอย่างไรนะครับนะมีเรื่องของการทำฟาร์มนะครับมีเรื่องของการทำขนมทั้งหลายแหละนะครับนะอุตสาหกรรมเข้าไปไกลไปทำกับโยคะนะครับไม่รู้ว่าสูบกัญชาแล้วเล่นโยคะด้วยหรือเปล่านะครับเรื่องของการปลูกนะฮะใน warehouse นะครับ warehouse greenhouse คู่มือจะแย่หมดเลยนะครับนะทำเฮมทำออยทำอะไรต่างๆแม้กระทั่งทำเครื่องประดับอันนี้จากเฮมนะทำเครื่องประดับนะครับในการส่งออกในการอันนี้ก็ใช้ในเรื่องของโรคพวกโรคต่างๆนะครับนะเฮมสำหรับไมเกรนอย่างเงี้ยนะครับนะทำจิวเวลรี่นะฮะทำอะไรมันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันฮะทำเฮมเรื่องของจิวเวลรี่เรื่องของอะไรต่างๆนะครับเรื่องของคอนสตรัคชั่นนะครับนะฮะเอามาทำเป็นคอนกรีตนะผสมเป็นคอนกรีตในการก่อสร้างนะครับก็มีคู่มือมาเลยเฮมครีตเขาเรียกเฮมครีตใช่ไหมครับใช้ในการก่อสร้างทั้งหลายแหล่อันนี้คือเรามองเป็นอุตสาหกรรมมันจะประโยชน์มากนะครับสามารถที่จะทำในแง่บิสเนสได้นะครับนะสร้างบ้านสร้างอะไรต่างอันนี้การปลูกใช่ไหมไฮโดรโพนิกส์นะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องของทำเครื่องดื่มนะครับนะการที่จะทำธุรกิจกับกัญชาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับนะฮะริกซิมสันนะหน้าตาแบบนี้ครับที่ท่านสกัดมาโดยวิธีมะองข้าวอะไรต่างๆเนี่ยหน้าตาเนี่ยริกซิมสันคนนี้นะครับนะหน้าตาเป็นอย่างงี้นะครับเป็นตำนานเลยนะครับนะเป็นรีเทลคานาบิสแฮนด์บุ๊กก็คือสำหรับร้านค้าปลีกเพราะนาฬิกามันขายปลีกได้นะสำหรับคอน sumer นะครับนะนะครับมีดิกชันนารีมีคู่มือนะการทำธุรกิจนะคาร์บิทบิสเนสคือต้องมองให้เป็นบิสเนสออกมากัญชาไม่ใช่ว่าเพียงแค่ปลูกสกัดเท่านั้นต้องมองความคุ้มค่าการลงทุนแรงต่างพวกนี้ด้วยนะครับนะนะอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับอันนี้เขารวบรวมสายพันธุ์เต็มหมดเลยฮะผมยังสั่งมาดูเล่นๆนะฮะหลายๆเล่มอยู่นะครับเอามาไม่หมดก็สามสี่เล่มหลังนะฮะอันนี้สโตนใช่ไหมครับเฮมมิราเคิลแล้วก็นะฮะECS นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่เขารวบรวมสายพันธุ์ต่างๆไว้คุณสมบัติอะไรต่างๆ
นะครับรูปภาพสวยงามระดับมืออาชีพนะครับนะเขาไปไกลเขาไปไกลนะครับของเรานี่ยังปิดกั้นอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็มองดูนะฮะแล้วมันมีการงานเอ็กซ์โปนะทางด้านคานาบิสเนี่ยนะฮะทั่วโลกนะครับที่เขาทำกันเนี่ยเขาเอ็กซ์โปกันขนาดนี้นะครับนะมีที่เมืองอะไรบ้างเนี่ยนะครับนะฮะดริงเอ็กซ์โปมีอะไรคานาบิสดริงเอ็กซ์โปนะครับมีที่ซิดนีย์นะครับนะที่ซิดนีย์ที่อันนี้เมืองอะไรซีทีวอลลิงตันวอลลิงฟอร์ดนะครับฟลอริดานะครับกัญชาคอนเฟรนซ์ยังมีเลยนะครับนะคานาบิสเฮมเอ็กซ์โปอัตตาวานะครับนะของเราเนี่ยเดิมทีเราจะเอาต้นมาโชว์โดนเบรกครับผมก็เสียวเหมือนกันเดี๋ยวหมายจับมานี่ยุ่งเลยก็เลยไม่กล้าเหมือนกันเพราะคือถ้าไปออกทีวีคือถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยผู้ว่าเขาจบไงแต่กรุงเทพหลายหน่วยนะครับโอ้มาหน่วยเดียวแล้วก็เสร็จแล้ว ก็ลำบากใจอยู่นะครับมาลตาก็มีนะครับงานพวกนี้มีเยอะนะครับนะนี่ที่ซิดนีย์เนี่ยใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเขามีเอ็กซิบิชันกันนะครับนะเบอร์ลินนะครับเอเธนนะครับตอนนี้มาดูสิ่งที่ผมจะนำเสนอคือว่าผมอยากจะนำเสนอหลักสูตรตัวนี้นะครับตัว CBM รุ่นที่1เนี่ยนะครับ Cannabis Business Management for Executive นะครับเราจะทำอะไรบ้างเราผมจะสมาคมนะครับจะอบรมนะครับหลักสูตรสำหรับผู้บริหารนะครับไม่ใช้เวลา5เดือนเรียนทุกวันเสาร์นะครับเราจะเรียนเรื่องของ Cannabis นะครับเรียนในเรื่องของ Management การจัดการจัดการเรียนในเรื่องของทักษะของการจัดการทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็ไปเสริมสร้างประสบการณ์ทั้งหลายแหละนะครับเรื่องของคานาบิสเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างเราเรียนปลูกสกัดรักษานะครับให้มันครบวงจรนี้นะครับการปลูกทางการแพทย์การขออนุญาตนะการสกัดเภสัชวิทยาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆนะฮะหัวข้ออาจจะเป็นแบบนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับรับรองเต็มที่นะครับนะมีสกัดมีอะไรต่างๆก็ไม่รู้ก็มีลองกันเต็มที่ว่ากันไปนะครับด้านแมเนจเมนต์ก็จะมองเรื่องการตลาดการลงทุนการจัดการการลงทุนนี่ก็จะศึกษาความเป็นได้ของโครงการว่าท่านมีที่มีตรงไหนมันลงทุนมันคุ้มไม่คุ้มจะทำยังไงนะครับแล้วเราก็จะมีเครือข่ายมาช่วยกันขออนุญาตแล้วก็ช่วยกันดำเนินการต่างๆการระดมทุนต่างๆนะครับในการที่ทำให้มันเกิดเป็นภาคธุรกิจขึ้นมาและการสร้างความยั่งยืนเพราะว่าการปลูกกัญชาชงเนี่ยมันต้องมีสารตกค้างน้อยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเสริมนะครับนะเรื่องของทักษะต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของเก่งคิดเก่งคนเก่งงานเราต้องคิดเก่งคิดอะไรต่างๆทลายกรอบนะครับเก่งคนก็คือมีการสื่อสารพูดจานะครับอย่างหลายๆท่านบอกว่าปลูกได้ไหมเรื่องนี้นั่นผมก็บอกว่าผมไม่กล้าสูบนะแต่วันนี้ผมสรุปให้ท่านฟังคือท่านอยากทำอะไรก็ทำไปมีข้อแม้แห่งเดียวอย่าทะเลาะ กับเพื่อนบ้านเดี๋ยวมันแจ้งตำรวจอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านมีอะไรแบ่งๆเพื่อนบ้านไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จับกันเนี่ยแจ้งตำรวจนะเพื่อนบ้านตัวดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านเนี่ยเราต้องนะมีความสัมพันธ์เลยที่ดีกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในประสบการณ์ที่เราจะทำเนี่ยเราจะมีการทดลองนะครับมีการสกัดมีการใช้ห้องทดลองต่างๆการดูงานในประเทศนะครับดูลงพื้นที่นะครับใครมีพื้นที่พร้อมเราไปลงไปประเมินกันสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้วก็ไปต่างประเทศต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปอัมสเตอร์ดัมนะออกสเตอร์ดัมนะอัมสเตอร์ดัมนะออกสเตอร์ดัมยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ไปดูงานCannabis Fairที่ LA กันนะครับตรงนั้นเราก็ไปดูฟาร์มดูการดำเนินงานดูห้องแลบดูแลของเขาไปดูร้านค้าปลีกไปดูอะไรต่างๆนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะพากันไปดูนะครับไปศึกษาดูงานกันนะครับตอนนี้นะครับค่าธรรมเนียมนะครับพูดง่ายคือบุคคลทั่วไปเนี่ย 85,000 5เดือนนะฮะ5เดือนวันเสาร์1วันนะครับนะเสาร์ทั้งวันนะครับใครเป็นสมาคมเนี่ยเหลือ 80,000 ถ้า Early Bird สมัครวันนี้ถึง31เนี่ยนะครับสมาชิกเนี่ยเหลือ 75,000 นะครับบุคคลทั่วไปเหลือ 80,000 เพราะฉะนั้นค่าสมาชิกเท่าไหร่ครับค่าสมาชิกสมาคม 3,000 บาทตลอดชีพนะครับถ้าเป็นสมาชิกท่านก็จะได้คุ้มค่ากว่า
แล้วสมัครถึงวันที่25มิถุนาแล้วก็เริ่มเรียนวันที่28มิถุนาน่าสนใจไหมครับน่าสนใจตามนี้เลยครับนะครับคือสิ่งที่ผมกล้านำเสนอตรงนี้เพราะว่าการที่ท่านอบรมวันสองวันเนี้ยมันได้ส่วนเดียวมันทำธุรกิจไม่ได้มันไม่สามารถเอาไปหากินได้ถ้าท่านไปเรียน4ปีท่านก็ไม่ทันกินคือกว่าจะจบกว่าจะอะไรใช่ไหมครับนะอันนั้นไว้สำหรับคนที่จบมาแล้วไปรับจ้างทำแต่ของเรานี่เราต้องเป็นนักลงทุนเป็นผู้ประกอบการเพราะเราต้องมองระยะสั้นๆได้เครือข่ายนะครับได้เครือข่ายมาด้วยกันแล้วก็ผมก็จะประสานงานในการที่จะมีแหล่งทุนที่เขาจะมาร่วมลงทุนด้วยอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เราประสานกันอยู่ที่เขาสนใจว่าถ้ามีใบอนุญาตปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาจอยด้วยนะครับอันนี้คือจากอเมริกานะครับตรงเนี้ยนะครับค่าสมัครสมาชิกอ่ะ 3,000 บาทสมาชิกสมาคมนะครับถ้าท่านเป็นสมาชิกสมาคมท่านก็ได้ราคาของสมาชิกนะครับในการรวมตรงนี้นะครับนะก็เชิญชวนนะครับในคอร์สนี้เพราะว่าเราก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกตรงนี้เลยนะครับนะเนี่ยเราก็ร่วมกับออกสเตอร์ดัมยูนิเวอร์ซิตี้แล้วตอนที่ไปดูงานแล้วก็ไปวิสิตมหาวิทยาลัยด้วยไปฟังเลคเชอร์ได้ไปประกาศอีก1ใบนะครับเอาไว้ติดข้างฝาโชว์นะครับขอบคุณครับI'm not the one who's always right.